นาวาวังทองคำขอน้อมนำธรรมคำสอนขององค์พระบวรสัมมาสัมพุทธองค์ขึ้นสู่เรือลำใหญ่นำไปสู่เป้าประสงค์ที่หมายมุ่งจำนงสูงส่งคือคนทุกคนดอกบัวมีสี่เหล่าท่านเล่าไว้เปรียบคนได้สี่ประเภทมีเหตุผลหนึ่งคือหัวใจสู้รู้เรื่องตนสองคือคนใกล้จะรู้คอยครูดีสามคือคนพอจะแนะและนำได้สี่คือคนบอดใบ้ไร้ศักดิ์ศรีแต่ดอกบัวมีสี่เหล่าเท่าที่มีคอยวันที่ชูกอชูช่องงามขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นและขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการนาวาวังทองของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมและระบบ FM 104.5 วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระครูสมุขวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการและหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายอาทิตย์ละ4วันคือวันพุธเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์วันพุธเวลา 18:00 นถึง 19:00 นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นส่วนอีกสถานีหนึ่งก็คือสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีออกอากาศเวลา 7:30 นถึง 8:00 นและบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงในวันศุกร์และวันเสาร์ส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครึ่งชั่วโมง7:30ถึง8:00เช้าอันนี้ก็2สถานีแต่เวลาแตกต่างกันหน่อยวันก็เหมือนกันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ว่าที่วัดฝายหินมีเพิ่มวันพุธมาอีก1วันก็
้าเป็นวันพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ส่วนที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็เป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตอนเช้า30นาที8 7นาฬิกาถึงครึ่งถึง8นาฬิกาและบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงวันเสาร์กับวันศุกร์กับวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงอันนี้ก็พยายามว่าบ่อยๆเพราะว่าผู้พูดเองอาตมาเองยังไม่ค่อยจำก็เองยังไม่ค่อยจำก็เลยต้องขออภัยว่าซ้ำๆหน่อยสำหรับวันนี้ก็มาถึงตอนที่ว่าด้วยอาตานาติยปริตอาตานาติยปริตก็คือยังอยู่ในหัวข้อใหญ่ก็คือพระปริตเครื่องคุ้มครองชาวพุทธพระปริตเครื่องคุ้มครองชาวพุทธแก้ไขวิบากด้วยแนวทางแห่งพุทธมาถึงอาตานาติยปริตคำว่าปริตนี่ก็หมายถึงบทสวดบทสวดมนต์อาตานาติยะเป็นชื่อของบทสวดมนต์ที่ผ่านไปเป็นรัตนปริตปริตที่ว่าด้วยรัตนะ3คราวนี้อาตานาติยะปริตนี้ก็ว่าด้วยมนุษย์ผู้ร้ายกาจมิได้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งของโลกกระทำการเบียดเบียนมนุษย์ที่เป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ประกาศพระปริตเพื่อกำราบมนุษย์เหล่านั้นพระปริตนั้นคืออาตานาติยปริตก็เนื่องจากว่ามันมีสาเหตุสาเหตุที่เป็นมาก็คือสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิชกูฏแห่งเมืองราชคฤห์ครั้งนั้นท้าวมหาราชทั้ง4ตั้งการคุ้มครองไว้ทั้ง4ทิศตั้งกองทัพไว้ทั้ง4ทิศตั้งการป้องกันไว้ทั้ง4ทิศด้วยเสนายักษ์กองใหญ่ด้วยเสนาคนพันกองใหญ่ด้วยเสนากุมพันกองใหญ่และด้วยเสนานาคกองใหญ่เมื่อล่วงราตรีไปแล้วมีรัศมีงามยิ่งทำให้ภูเขาพิชกูฏสว่างสวยไปทั่วแล้วจึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับจากนั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคือเท้ามหาราชทั้ง4มีเท้าทัตรัตเป็นต้นท้าวเวสสุวรรณมหาราชได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยักษ์ชั้นสูงบางพวกไม่ได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นสูงบางพวกเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นกลางบางพวกที่ไม่เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าก็มียักษ์ชั้นกลางบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นต่ำบางพวกที่ไม่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มียักษ์ชั้นต่ำบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มี
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโดยมากยับมิได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากปานาติบาตจากอทินาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่โดยมากพวกยักษ์ไม่ได้งดเว้นจากปานาติบาตจากอทินาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อนั้นจึงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของพวกยักษ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาตานาติยรักษ์เพื่อให้ยักษ์พวกที่ไม่เลื่อมใสในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ให้เกิดความเลื่อมใสเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สำราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโดยดุษฎีภาพนี่จากพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายปาติกวรรคอาตานาติยสูตรเล่มที่16หน้าที่123สำหรับอาตานาติยสูตรนี้นะก็เป็นสูตรที่ว่าด้วยยักษ์ที่เป็นลูกน้องหรือเป็นสมุนของท้าวมหาราชทั้งสี่แล้วก็อยู่ในสวรรค์ชั้นต้นคือชั้นจาตุมมหาราชจาตุมมหาราชนี่ก็คือมหาราชสี่พระองค์ท้าวเวชุวันท้าวทัตรัตแล้วก็มียักษ์เป็นลูกน้องมียักษ์เป็นผู้ที่คอยเป็นบริวารมียักษ์เป็นบริวารทราบว่ายักษ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเทพเหมือนกันคือเป็นเทวดาชั้นต่ำเทวดาชั้นต่ำเหมือนอย่างคนในพระราชวังราชคฤห์เนี่ยคนในเมืองราชคฤห์ที่เป็นบริวารของพระเจ้าพิมพิสารบริวารของพระเจ้าพิมพิสารพอตายไปเนี่ยด้วยวิบากกรรมส่วนใหญ่ก็เป็นไปเป็นยักษ์แต่ยักษ์มันก็มีหลายระดับอย่างว่าระดับสูงระดับกลางระดับต่ำมันมีหลายระดับอย่างที่ได้เล่ามาแล้วก็อย่างชั้นสูงก็ตามชั้นกลางก็ตามชั้นต่ำก็ตามก็ไม่เหมือนกันอีกคือเริ่มใสศรัทธาในพระผู้มีพระภาคก็มีไม่เริ่มใสไม่ศรัทธาในพระผู้มีพระภาคก็มีแล้วก็ยักษ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นยักษ์ที่ไม่มีความเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพราะว่ายักษ์เนี่ยชอบกินคน
ชอบกินมนุษย์ชอบกินเลือดกินเนื้ออาหารของพวกยักษ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์ทั้งหลายกินของดิบกินของดิบแต่มันก็มียักษ์บางจำพวกบางทีเป็นชั้นต่ำก็มีชั้นกลางก็มีชั้นสูงก็มีที่ได้บรรลุธรรมที่มีคุณธรรมก็จะไม่ผิดไม่ทำผิดไม่ผิดศีลทั้ง5ข้อดังกล่าวเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การดื่มน้ำเมาการผิดประเวณีหรือการพูดปดพูดเท็จนะเพราะว่ามีคุณธรรมมีคุณวิเศษนะบางท่านก็ถึงพระรัตนตรัยแล้วก็หลายท่านก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลท่านโสดาบันก็มีแต่ด้วยวิบากกรรมก็เป็นกลายไปเป็นยักษ์ไปเป็นยักษ์อยู่ในบริเวณที่เท้าทั้งสี่คอยควบคุมดูแลเท้ามหาราชทั้งสี่คอยควบคุมดูแลอยู่ตามประวัติที่มาในพระไตรปิฎกก็ว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็ตอนนี้ก็เป็นยักษ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นยักษ์ระดับสูงมีจิตใจสูงสำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันอันนี้จะไม่กินแล้วศีล5บริสุทธิ์มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่ด้วยกรรมด้วยวิบากด้วยกรรมด้วยวิบากจึงเกิดเป็นยักษ์จึงเกิดเป็นยักษ์แต่เป็นยักษ์ชั้นดียักษ์ชั้นสูงเรามีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงศีล5นี่รักษาได้ไม่ด่างร้อยทั้ง5ข้อเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของพระอริยะเจ้าพระอริยะบุคคลระดับโสดาบันซึ่งระดับโสดาบันเนี่ยยังมีกิเลส1,500ตัณหา108ราคะโทสะโมหะทั้งหลายเนี่ยนายังอยู่เต็มที่ไม่มีก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาส3ข้อนี้ไม่มีละได้ก็คือไม่ถือตัวถือตนว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเป็นของเขาไม่มีสักกายทิฏฐิข้อที่หนึ่งหรือไม่มีความเห็นผิดในเรื่องของตัวตนว่าเป็นเรามีแต่มีความเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีอหังการมะมังการอหังการคือถือตัวว่าเป็นเรามะมังการถือว่าสิ่งของทั้งหลายเนี่ยเป็นของเราอย่างนี้แต่กิเลสทั้งหลายคือราคะโทสะโมหะยังมีอยู่เต็มโน่นถ้าไประดับสกทาคามีจึงจะไม่มีจึงจะเบาบางลงราคะโทสะโมหะเบาบางลงเรียกว่าย่ำยีกิเลสตัวใหญ่นี้ให้เบาบางลงได้แต่ยังมีอยู่นะยังมีความโลภความโกรธความหลงแต่ว่ามีน้อยย่ำยีให้เบาบางลงแล้ว
แต่ว่าขึ้นชื่อว่าเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติอย่างอื่นอีกก็คือมีศีล5เป็นต้นที่ครบบริบูรณ์ปฏิบัติได้อย่างบริบูรณ์สมบูรณ์อันนี้หมู่ยักษ์ที่อยู่ในชั้นจาตุมมหาราชก็เป็นเทพชั้นจาตุมมหาราชแต่เป็นเทพที่เกเรแต่ที่ไม่เป็นโสดาบันนะไม่เป็นโสดาบันเหมือนพระเจ้าพิมพิสารก็จะเกเรหน่อยกินไม่ค่อยเลือกกินคนกินมนุษย์นี่นะกินคนกินมนุษย์เอาละทีนี้ก็มาดูข้อต่อไปก็มาดูข้อต่อไปทีนี้ก็นะว่าถึงเรื่องของพระปริตคืออาตานาติยปริตจะคุ้มครองมนุษย์จะคุ้มครองคนหรือจะคุ้มครองยักษ์ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อคนนั้นมนุษย์คนนั้นยักษ์ตนนั้นเป็นผู้มีจิตใจสูงเป็นพระอริยบุคคลเป็นโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปเป็นโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปสรุปแล้วก็คือว่าต้องมาขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวตนของตนเองแล้วพระปริตจึงจะคุ้มครองได้ต่อไปขันธปริตสำหรับอันตรายจากสัตว์หรือภัยแห่งงูร้ายในอาณาเขตในที่ทั้งปวงพระปริตที่เป็นเครื่องห้ามเครื่องป้องกันอันตรายอันวิเศษพระปริตนั้นก็คือขันธปริตมูลเหตุแห่งขันธปริตที่ว่าเป็นเครื่องป้องกันสัตว์ร้ายนั้นก็คือมีภิกษุรูปหนึ่งมรณภาพเพราะถูกงูกัดภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพยางูทั้ง4เป็นแน่เพราะถ้าภิกษุรูปนั้นแผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลงูพยางูทั้ง4ท่านจะไม่ถูกงูกัดถึงมรณภาพภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพยางูทั้ง4เพื่อคุ้มครองตนเพื่อรักษาตนเพื่อป้องกันตนตระกูลพยางูทั้ง4ประกอบด้วย1ตระกูลพยางูวิรูปักขะ2ตระกูลพยางูเอราปถะ3ตระกูลพยางูฉัพพยาปุตตะและ4ตระกูลพยางูกันหาโคตมะกันหาโคตมะกะ
ตระกูลของงูทั้งสี่นี้มีพิษร้ายด้วยแต่ว่าจะยอมสยบไม่ทำร้ายไม่ทำอันตรายต่อเมื่อขันธปริตเนี่ยถูกสวดแล้วก็ออกจากจิตออกจากใจของผู้สวดคือเป็นการแผ่เมตตาเป็นการแผ่เมตตานั่นเองในขันธปริตนี้วิธีการประกาศบทปริตสำหรับผู้ที่จะประกาศพระปริตนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ชำระพระรัตนตรัยให้บริสุทธิ์เสียก่อนการประกาศจึงจะเป็นเกิดอานุภาพคุ้มครองเช่นต้องถอดวัตถุปลุกเสกทั้งหลายที่สวมใส่หรือที่ยึดถือครอบครองไว้นำออกให้หมดแล้วจึงประกาศพระปริตวัตถุมงคลทั้งหลายที่ปลุกเสกทั้งหลายต้องถอดออกหมดนั่งคุกเข่าทับเทียบสะดวกท่าไหนก็นั่งท่านั้นเช่นนั่งเก้าอี้เป็นต้นพนมมือขึ้นตั้งใจระลึกถึงพระรัตนตรัยแล้วกล่าวว่าขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองตอนนี้ก็คือบทที่ว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนั่นเองว่า3รอบข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกันกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สามข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านี่ก็คือบทพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถแล้วก็บทนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังพุทโธเมสรณังวรังอันนี้ที่แปลว่าที่พึ่งอื่นๆของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าอันนี้ก็อยู่ที่บทว่านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังบทต่อมาก็คือนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังบทต่อมาก็คือนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าส่วนการระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ก็ที่ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยนั้นก็คือบทว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะอันนี้ก็เป็นบทภาษาบาลี
โทษอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงละเมิดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษจงงดภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะระมัดระวังสำรวมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปอันนี้ก็คือบทที่ว่าที่เป็นภาษาบาลีว่ากาเยนะวาจานะวเจตัสสาวาพุทเทกุกัมมังปกัตตังมายายังพุทโธปฏิคันหตุปัจจยันตังการันตเรสังวรตุงวะพุทเทแต่ว่ากาเยนะวาจายะวมนัสสาเจนะมะมีก็จะมีตั้งแต่ว่าโทษอันใดที่ข้าพเจ้าล่วงเกินในพระพุทธพุทเทกุกัมมังปกัตตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุปัจจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทเทก็แปลว่าโทษอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินได้กระทำแล้วในพระพุทธธรรมพระธรรมก็เหมือนกันพระสงฆ์ก็เหมือนอันเดียวกันพระธรรมก็ธรรมเมกุกัมมังปกัตตังมะยายังธรรมโมปฏิคันหตุปัจจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทธธรรมเมวะธรรมเมส่วนบทสังเคก็เหมือนเดียวกันสังเคกุกัมมังปกัตตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุปัจจยันตังการันตเรสังวริตุงวะสังเคนั่นก็คือว่าโทษอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นการันตเรสังวริตุงวะพุทเทธรรมเมสังเคก็ข้าพเจ้าจะระมัดระวังในสำรวมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการต่อไปอันนี้ที่เป็นภาษาบาลีขออภัยมีโทรศัพท์เข้ามาอันนี้คือวิธีการประกาศพระปริตรส่วนคำอธิษฐานก่อนประกาศพระปริตรก็คือขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้พระปริตรที่ข้าพเจ้าจะประกาศนี้มีอนุภาพกั้นกระแสแห่งอกุศลและวิบากที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้และขอจงเปิดทางให้อกุศลและวิบากนำผลวิบากแก้ไขให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดนี่เป็นคำอธิษฐานเป็นคำอธิษฐานก็ต้องท่องนะคำอธิษฐานนี้ต้องเอาไปท่องให้จำขึ้นใจแล้วก็กล่าวคำอธิษฐานก่อนที่จะประกาศพระบทพระปริตก่อนที่จะประกาศบทพระปริตทั้งหลายทั้งขันธปริตอาตานาติยะปริตและรัตนปริตก็กล่าวคำว่าคำอธิษฐานก่อนประกาศว่าขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้พระปริตรที่ข้าพเจ้าประกาศนี้มีอนุภาพกั้นกระแสแห่งอกุศลและวิบากที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้และจงเปิดทางให้กุศลและวิบากนำผลมาแก้ไขให้ข้าพเจ้า
หลุดพ้นจากความเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดอันนี้ก็ต้องท่องนะต้องเอาไปท่องจนขึ้นใจจนจำขึ้นใจอันนี้ต่อไปจะเป็นบทรัตนปริตบทรัตนปริตนี่ก็คือชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใดสถิตอยู่ในภาคพื้นดินชาวทิพย์นั่นคือเทวดานะหรือเหล่าใดสถิตอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอชาวทิพย์ทั้งหลายจงทำใจให้เบิกบานรับฟังถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยเคารพคืออันนี้ก็เป็นบทแรกเพราะฉะนั้นขอชาวทิพย์ทั้งหลายจงตั้งใจฟังจงมีเมตตาจิตในหมู่มนุษย์เหล่าใดทำการอุทิศบุญให้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเหตุนั้นเราชาวทิพย์จงอย่าประมาทในการช่วยเหลือรักษามนุษย์เหล่านั้นผมได้เริ่มที่นี่เมื่อประกาศซ้ำนะทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นหรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ทรัพย์เครื่องปลื้มใจและรัตนะอันนั้นที่จะเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิดพระสักยมุนีผู้มีพระหฤทัยตั้งมั่นทรงบรรลุธรรมใดอันสิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมตะธรรมประณีตสิ่งใดๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในธรรมด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมสะอาดปราชญ์ทั้งหลายกล่าวสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิอันนั้นไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระสาวกของพระสุคตเจ้าผู้เป็นพระอริยบุคคลแปดจำพวกแบ่งเป็นสี่คู่แบ่งเป็นสี่คู่อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทานทานทั้งหลายที่เขาถวายในพระอริยบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระอรหันต์เหล่าใดมีใจตั้งมั่นดีแล้วในศาสนาของพระโคดมเป็นผู้ปราศจากความอาลัยพระอรหันต์เหล่านั้นถึงพระอรหัตที่ควรถึงยังเข้าสู่พระนิพพานดับกิเลสได้แล้วเสวยผลอยู่
ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าเสาหลักใหญ่ที่ฝังดินดีแล้วไม่หวั่นไหวด้วยอายุจากสี่ทิศฉันใดบุคคลเหล่าใดได้เห็นอริยสัจสี่พระตถาคตเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตบุรุษผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกกระทำฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าโอ้วันนี้ลืมดูขออภัย FC ทั้งหลายเข้ามาคงผ่านไปแล้วก็มีคุณโยมฝนศรีลากราบสาธุเจ้าโอ้นี่เข้ามานานแล้วนี่ทั้ง29นาทีผ่านไปแล้วต้องขออภัยที่ผ่านไปแล้วหลายท่านไม่ได้ดูมัวแต่พูดก็มีตามมาด้วยพระอาจารย์นนท์รมมาดวงเดือนโอ้สาธุครับผมกับคุณมากนมัสเตเหมือนกันท่านพระอาจารย์นนท์แล้วก็วันนี้23นาทีผ่านมาแล้วเสือใหญ่โรงปั้นอุดมศิลป์สาธุครับเออนะโหนี่เมื่อ10นาทีผ่านมาแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่านะก็ขออภัยด้วยโมทนาถูกใจตอบกลับแล้วก็เสือใหญ่โรงปั้นอุดมศิลป์บอกว่าสาธุครับเออนะ11นาทีที่ผ่านมาอ๋อนี่11นาทีอีกท่านหนึ่งก็คือคุณโยมประเสริฐเสริมสุขโอ้สาธุจากกรุงเทพมหานครนมัสการครับอันนี้แค่6นาทีที่ผ่านไปนี่6นาทีที่ผ่านไปนะสำหรับท่านอื่นๆที่เข้ามาแล้วและผ่านไปแล้วก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งไม่ทันได้ดูนะแล้วก็โมทนาด้วย อันนี้ก็มาดูเนื้อหาของคำประกาศพระปริตคือรัตนปริตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองส่วนที่ว่าคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8นั้นก็เรารู้กันดีก็คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผล1คู่สกัดทางคามิมรรคสกัดทางคามิผล2คู่อนาคามิมรรคอนาคามิผล3คู่อรหัตตมรรคอรหัตตผล4คู่ความเห็นผิดในกายสกายทิฏฐิความสงสัยในพระนิพพานวิจิกิจฉาความถือผิดอย่างงมงายศีลพัตตปรามาสอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่สังโยชน์ธรรมเหล่านั้นย่อมเป็นอันพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งทีเดียวอันหนึ่งพระโสดาบันเหล่านั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสี่ไม่กระทำอภิฐาน6แน่ไม่กระทำอภิฐานทั้ง6แน่ส่วนอบาย4คือภาวะที่ปราศจากความสุขความเจริญประกอบด้วย1นิระยะหรือนรกคือภาวะเร่าร้อนกระวนกระวาย2ติรัชฌานโยนิกำเนิดในสัตว์ติรัจฉานจำพวกมืดมัวโง่เขลา 3. ปิติวิสัยคือแดนเปรต
ภูมิของผู้หิวกระหายและ4อสุรกายอสุรพวกหวาดหวั่นไร้ความรื่นเริงมีแต่ความกลัวไอ้ที่ว่าไม่กระทำอภิฐานไม่กระทำอภิฐาน6ก็คือ1อธิษฐาน6มีอนันตริยกรรม5และการเข้าถึงรัตนตรัยหรือลัทธิศาสนาอื่นขออภัยเข้ารีดในศาสนาอื่นอนันตริยกรรม5ก็คือกรรมที่หนักมากหากได้กระทำลงไปแล้วเมื่อตายไปย่อมนำไปสู่นรกเท่านั้นโดยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในภพชาติปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขได้1ฆ่ามารดา2ฆ่าบิดา3ฆ่าพระอรหันต์4ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงขั้นพระโลหิตพ่อ5ทำลายสงฆ์ให้แตกกันเนี่ย5ข้อนี้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในภพนี้ในชาตินี้ต้องไปตกนรกก่อนต้องไปรับผลกรรมนี้ก่อนเราจึงเรียกว่าเป็นอนันตริยกรรมคือเป็นกรรมหนักนั่นเองพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐประกอบธรรมอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าคำเก่าของพระอรหันต์เหล่าใดสิ้นแล้วกรรมนำเกิดพบใหม่ย่อมไม่มีพระอรหันต์เหล่าใดมีจิตอันนายแล้วในพบต่อไปพระอรหันต์เหล่านั้นมีพืชสิ้นแล้วมีพืชสิ้นแล้วนี่ก็คือว่าผู้ที่มีอวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัจ4ตัณหาคือความอยากอุปาทานความยึดถือสิ้นแล้วซึ่งหมายถึงพระอรหันต์นั่นเองชาวทิพย์ทั้งหลายเราใดสถิตอยู่ภาคพื้นดินหรือเราใดเกิดสถิตอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระพุทธเจ้าขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระธรรมขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระสงฆ์ผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชากันมาแล้วขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าอันนี้ก็คือคำประกาศรัตนปริตก็อันที่จะประกาศรัตนปริตตั้งจิตอธิษฐานเรียบร้อยแล้วก็ประกาศตามนี้มีหมายเหตุบอกว่าหากประกาศเพื่อผู้อื่นคำว่าข้าพเจ้าให้เปลี่ยนเป็นชื่อนามสกุลของผู้ที่ต้องการประกาศให้2เมื่อต้องการประกาศรัตนปริตมากกว่า2จบครั้งต่อไปให้เพิ่มประกาศตั้งแต่คำว่าซับเรื่องปลื้มใจซับเรื่องปลื้มใจอันนี้เป็นรัตนะเป็นรัตนะสูตรเพิ่มตั้งแต่ซับเรื่องปลื้มใจเป็นต้นไปอันนี้คำประกาศก็คือรัตนสูตรเนี่ยก็จะหมายถึง
พระสูตรที่ว่าด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงจึงจะทำได้จึงจะประกาศได้ถ้าหากว่าไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประกาศไปลอยๆเหมือนนกแก้วนกขุนทองประกาศโดยไม่รู้อะไรประกาศโดยไม่รู้อะไรก็จะประกาศโดยไม่รู้อะไรก็จะไม่ได้ผลจะไม่ได้ผลอะไรดังนั้นการประกาศก็มีอยู่สองอย่างประกาศให้กับตัวเองในที่นี้มีใช้คำว่าข้าพเจ้าส่วนจะประกาศให้แก่ผู้อื่นก็ต้องประกาศสามจบเนี่ยให้ใส่ชื่อของผู้ที่เราต้องการจะประกาศให้นั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการประกาศบทสวดรัตนะก็มาคล้องกันกับหลักปฏิบัติข้อที่หนึ่งที่ว่าถึงพระรัตนตรัยนั่นเองถึงพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นผู้ที่ถึงพระรัตนตรัยแล้วการสวดบทรัตนสูตรนี่ก็ถือว่าไม่ยากแล้วก็สามารถที่จะจดจำได้ง่ายสามารถท่องให้จดจำแล้วนำไปประกาศแล้วก็จะลืมตั้งข้ออธิษฐานข้ออธิษฐานที่ว่าขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้พระปริตที่ข้าพเจ้าจะประกาศนี้มีอนุภาพกั้นกระแสแห่งอกุศลวิบากที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้และจงเปิดทางให้กุศลวิบากนำผลมาแก้ไขให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดคำอธิษฐานนี้ต้องท่องจำให้แม่นยำแล้วก็กล่าวคำอธิษฐานด้วยความจริงใจด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างจริงจังในพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงจึงจะมีผลจึงจะเกิดผลเอาละวันนี้ก็ตามมาด้วยอีกก็คือคุณยมเพชรบุญทาลูสาธุโอ้สาธุอันนี้ก็เป็นท่านสุดท้ายอ๋อยังไม่สุดท้ายตามมาอีกหนึ่งคุณยมโบตันโจนสาธุจ้าหลวงพ่อนะโอ้โหสาธุสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยของรายการวันนี้พอดีเลยนะคุณโยมโบตันสุดท้ายจริงๆก็คือคุณโยมพันนมเคารพรัตสาธุคุณโยมพันนมเคารพรัตนี่จากอ่างทองนะจังหวัดอ่างทองเป็นท่านสุดท้ายจริงๆเลยวันนี้นมัสการครับสาธุนมัสการท่านสุดท้ายหมดเวลาพอดีบูชากับทุกท่านทุกFC ที่เข้ามาแล้วทุกท่านแล้วก็ขออภัยที่ผ่านไปแล้วไม่ได้อ่านเอาละตอนนี้ก็ต้องขออำลากันก่อนขออำลาขอนำนาวาวังทองไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหน้าคือวันพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ยาตามเวลาตารางอยู่ข้างในที่ว่าไว้ตอนแรกเป็นธรรมะจากพระราชวังเป็นนาวาโด่งดังสว่างไสวเป็นข
ทองคำล้ำค่ากว่าสิ่งใดชุบชีวิตจิตใจให้ใสงามขอเชิญท่านทั้งหลายนำไปท่องตามคุณของพระรัตนสามพุทโธเมนาโถธัมโมตามสังโฆเมนาโถยามภาวนาว่าบ่อยๆซ้ำๆจำในจิตจนมันติดในใจไม่หายหน้านอนนั่งยืนเดินจำทุกเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาถึงหลับไปขอทุกท่านได้ผลจากปฏิบัติได้กำจัดความทุกข์พบสุขใสครั้นปลอดโปร่งโล่งสบายทั้งกายใจอยู่ที่ใดใจสงบพบนิพพานขอเจริญพร